อสอเห็นเราไร้คุณค่าเห็นผู้มีอายุเหลือน้อยมีคุณค่าเราเข้ามานี้เราก็จะได้เข้าจุดตรวจเช็คครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยทุกที่เนี่ยจะเป็นจุดตรวจเช็คครับเพราะว่าเขาป้องกันเรื่องของการก่อการร้ายอะไรง่ายๆว่าทุกที่ต้องเข้าใจโอ้ทุกคนเราพูดชอบความรักคู่บ่าวสาวที่ริกกุ๊กริกกุ๊กริกกันตลอดเวลาต้องดูแลกันยิ่งกว่าไทยประกันชีวิตอีกนะเนี่ยนี่แหละเป็นชุดคนไทยกลุ่มแรกครับที่ได้มาโกสทาวว่างั้นเขามากันเยอะแล้วเหรอเอ้าเราหมูนี่วายงั้นอ่ะเราหมูไม่รู้อ่ะเราก็ถือว่าเรากลุ่มแรกในเดือนนี้ก็แล้วกันเราเป็นกลุ่มแรกในเดือนนี้ละลมแต่ละวันนี่แตกต่างกันนะวันนี้อีกฟิวหนึ่งเมื่อวานเนี้ยฟิวเหมาไถเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นภูเขาหรือรูปทรงแบบนี้ไปก็คือด้วยพลังงานของลมก็คือที่มันถูกกัดเซาะเนี่ยมันจะแตกต่างจากแกนคันยอนที่อเมริกาครับอย่างที่ผมเกริ่นมาตอนแรกที่นี่เนี่ยมันจะถูกกัดเซาะด้วยแรงลมครับแรงลมเนี่ยจะทำให้ได้ยินเสียงถึงเป็นที่มาของคำว่าโกสทาวแรงลมเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงครับมาเข้ามาเสร็จก็จะมียันกันผีไว้ขายใครกลัวผีก็จะมาซื้อซูเวเนียร์ครับดีหน่อยที่เมืองนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นอะไรนะเรื่องของการซื้อขายหรือว่าการบีบอัดให้นักท่องเที่ยวต้องซื้อของครับเพราะว่ามาในกรุ๊ปเราเนี่ยไม่เน้นซื้อของครับเน้นเที่ยวอย่างเดียวนี่ถ่ายทำที่นี่รู้แล้วนี่ของจูนฟ้าอ๋อเรื่องนี้บ่ใช่ใช่เขามาถ่ายทำนี่หนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้อ่ะนี่อ๋ออันนี้คือฉากหนังฮีโร่ก็ถ่ายที่นี่ครับอ๋อไทเกอร์ดราก้อนไทเกอร์ดราก้อนฮีโร่ก็ถ่ายที่นี่ครับแต่นี่เป็นภาษาจีนนี่ผมไม่รู้ไทเกอร์ไฮเดนดราก้อนก็ถ่ายที่นี่ทั้งหมดใช่ครับก็เป็นฉากของหนังครับต้องมาดูผมเป็นตัวประกอบครับก็ให้เป็นหินบ่ที่เมืองนี้ครับจะมีทั้งเรื่องของไดโนเสาร์มีทั้งเรื่องฟอสซิลมีทั้งเรื่องของไอ้พวกเนี้ยที่เราจะได้เห็นเนี่ยแหละครับแต่ที่ผ่านมาเราก็จะได้รู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองโบราณจริงๆแล้วที่เราจะไปเห็นนี่ก็คือแบบนี้เลยนี่ฟอสซิลนี่ฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ผมล้มไว้ฟอสซิลยังสมบูรณ์อยู่เลยครับก็จะเป็นรูปทรงของกระดูกนี่ก็คือกระดูกเลยนี่ค่ะนี่ครับจริงนี่ครับฟอสซิลไข่ก็เป็นไข่เลยโอ้โหอันนี้คือฟอสซิลนะแต่มันดีอย่างโอ้มีขวัญโบราณด้วยที่นี่มันดีอย่างตรงไหนรู้ไหมในมิวเซียมของที่นี่เนี่ยสามารถที่จะกล้องเนี่ยถือเข้ามาถ่ายได้เลยซึ่งแตกต่างจากบ้านเราหรือว่าทางยุโรปอะไรเงี้ยถือกล้องเข้ามาถ่ายเงี้ยไม่ได้แต่นี่ดีถ่ายได้ประชาสวีเดนกับคนที่อยู่นี้แล้วก็ทำการดูเขาให้เรามาอบอุ่นร่างกายก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปชมของจริงแล้วครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากต่อไปหน้าเธอก็จะเป็นแบบนั้นแหละจำไว้ความจีรังไม่ยั่งยืนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถึงจะสวยแค่ไหนเธอก็ต้องแก่เหมือนยายนี้แน่นอน
ใช่ไหมอันนี้แหละคือความจริงของชีวิตเราก็จะไปขึ้นรถครับเขาจะมีรถให้เรานั่งชมโกสต์ทาวน์ครับแถวตอนเรียงหนึ่งครับแถวเดียวออกข้างหน้าจะได้นั่งข้างหลังออกข้างหลังจะได้นั่งข้างหน้าเดี๋ยวจะกลับมาไม่ครบเขาบอกว่าต้องนับจำนวนคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคนค่อนข้างจะหลงเยอะแล้วก็เป็นเมืองรับแลว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอาส่งผีบางบทผีบางบทผีบางจ่าอันนี้เมียหน่อยนี่ไม่หลวงนี่อันว่าคนที่ลอยแล้ว ได้ยังคะเจ๊อ๋อรถเขาต้องไปวอร์มเพื่อที่จะเตรียมเดินทางครับรถเนี่ยเป็นรถ6ล้อรถบัส6ล้อครับซึ่งจะพาเราไปตะลุยดินแดนมังกรกิ้งกือยักษ์แล้วประตูอย่างนี้ส่วนที่เห็นข้างหลังตรงนี้ที่เป็นออฟฟิศนะครับมันถูกจำลองขึ้นมาแต่เราจะไปดูของจริงครับว่าเขาจะให้เรานั่งรถครับเพราะว่าเป็นจุดๆไปจะได้เห็นเนาะดูล้อรถมันสำหรับตะลุยรถขับเคลื่อนรถขับเคลื่อน6ล้อครับนั่งๆนั่งๆเดี๋ยวจะไปชวนผีกินกาแฟเออ Also maybe I need your helpจะให้เราลงไปถ่ายรูปครับ50 minute 15 15นาทีสวยมากเลยอุ้ยสวยเลยเห็นไหมพอน้องลงมาเนี่ยผิวสวยทันทีเลยมาลงมาดูสวยตลอดการงานการไปทำไป跟我一起去照相เขาบอกเดินตามเข้าไปครับไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปฮะเมืองโกสทาวน์เนี่ยครับเป็นเมืองที่ถูกกระแสลมทั้งสองฝั่งครับกระแสลมตะวันออกและกระแสลมตะวันตกครับปะทะกันแล้วทำให้เกิดเสียงหวยหวนดังกังวานกึกก้องจนเขาเลยบอกว่าเป็นเสียงของผีเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นเมืองโกสต์ทาวน์ครับ
เห็นแล้วนะว่าพื้นที่ตําบลทาวเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่ถูกกระแสลมพัดผ่านมาแล้วก็พัดจนแผ่นดินเนี่ยมันเป็นร่องเหมือนแกนคันยอนของอเมริกันครับแต่ที่นี่มันจะแตกต่างจากตรงที่แกนคันยอนยังไงเหรอมันแตกต่างตรงที่ว่ามันถูกกระแสลมพัดครับทำไมหน้าใสจังไปดูครับเพราะว่ามันจะแตกต่างตรงไหนเหรอระหว่างที่นี่กับแกนคันยอนมาดูเองถึงจะรู้ที่นี่เป็นเรื่องราวกว่า250ล้านปีครับซึ่ง250ล้านปีก็ในยุคของไดโนเสาร์ครับซึ่งเป็นซากฟอสซิลใต้พื้นพิภพลงไปก็จะมีน้ำมันด้วยแล้วสิ่งที่อลังการที่สุดคือใหญ่กว่ากรุงเทพ10เท่าครับพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรครับตรงนี้โอเคนะครับจุดที่ถ่ายหนังที่เข้ามาถ่ายหนังหลายเรื่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไทเกอร์ดราก้อนแล้วก็ฮีโร่ก็มาถ่ายที่นี่ The Hero ครับนี่มีหลายเรื่องนี่นี่หลายเรื่องเลยนี่เขาให้เห็นเลยว่าเขามาถ่ายหนังณโลเคชั่นนี้ครับก็นี่ก็จะมีเรื่องของรูปปั้นของในหนังมาวางไว้ให้ด้วยว่าฉากมันเป็นอย่างนี้นะว่ากันไปถ่ายวิวถ่ายวิวถ่ายวิวมุมนี้เลยถ้าเป็นมุมของผู้กำกับนี่มุมนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดเฮ้ยอุ้ยผมนึกว่าหุ่นโอ้ยตายแล้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหสุดยอดควบด้วยขี่ม้ากลุบ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 คืออารมณ์ตอนนี้เนี่ยถ่ายจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเพราะว่ามองทุกที่เนี่ยเหลือไปเนี่ยมันสวยหมดจนแบบเราแบบมันน่าถ่ายหมดเลยมันน่าถ่ายหมดเลยตอนนี้เมมโมรี่การ์ดเต็มหมดแล้วครับ ผมเนี่ยน่าสงสารมากเมมโมรี่การ์ดไม่มีแล้วเนี่ยในมือถือสงสารมากเลยก็คือโลเคชั่นใครเคยไปแกรนด์แคนยอนผมเปรียบเทียบให้ว่ามันแตกต่างครับแกรนด์แคนยอนคุณต้องยืนอยู่บนจุดวิวพอยท์ที่เขาจัดไว้ให้แต่ที่นี่เขาพาขับรถเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เดินชมในพื้นที่จริงๆครับยิ่งกว่าด้วยถ้าตัดเป็นหนังโฆษณาเนี่ยมันจะแวบเดียวแต่ถ้าพาคุณเดินชมเดินเที่ยวแล้วก็บรรยายให้คุณได้ฟังเนี่ยมันก็จะหลายเรื่องราวมากครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งโลเคชั่นที่ถ่ายหนังเป็นทั้งพื้นที่ที่พานักท่องเที่ยวมาสัมผัสจริงได้โดยเฉพาะแกรนด์แคนยอนหรือว่าพื้นที่เมืองผีหลอกนี่แหละแต่ผมเนี่ยไปติดคำว่าแกรนด์แคนยอนแต่ที่นี่แตกต่างจากแกรนด์แคนยอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าแกรนด์แคนยอนเนี่ยมันคือสวยแป๊บเดียวแต่ที่นี่เนี่ยคุณจะเห็นสีสันความแตกต่างเนี่ยตลอดเวลาโดยเฉพาะมาที่นี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกห้านาทีที่คุณเดินหรือว่าขับรถผ่านครับเพราะว่าโลเคชั่นมันเปลี่ยนตลอดโอ้โหต้องขึ้นไปดูส่งครอบคลุมพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเนี่ยบ่เออ
26,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงเทพโอ้ใหญ่กว่ากรุงเทพรู้20-30เท่าล่ะอุ้ยมันเกือบร้อยเท่าแค่1,500ตารางกิโลเมตรเอาอะไรมาเทียบกับ 26,000 รอบโอ้ใช่ไหมครับนี่อลังการยิ่งใหญ่เหมือนเดินกระแพงเมืองจีนเลยมันที่เห็นเป็นตะตอหินทั้งหมดมันไม่ใช่หินนะครับมันคือดินอย่างนี้เลยนี่เลยมันเป็นดินลักษณะอย่างนี้ดินลักษณะอย่างนี้แล้วมันถูกลมพัดผ่านลมพัดฟูจนมันกัดก่อนไอตัวดินเนี่ยให้เป็นรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดตามจินตนาการของมนุษย์จะตั้งชื่อครับเรือไททานิกบ้างเหยี่ยวบ้างเป็นรูปนู้นรูปนี้บ้างโอ้โหสารพัดจริงๆตรงนี้สวยมากหัวเรือไททานิกสุดขาวมีสุดแล้วก็มีนี่นึกว่าน้องขี่ลงจากม้าแล้วเจอสาวๆขี่ม้าเราจะขอขึ้นขี่ม้ากับเขาได้ไหมขอขี่ด้วยได้ไหมเขาขี่ด้วยขี่ด้วยฮะเขาจะให้เราขี่ไหมฮะขี่ด้วยโอ้ยสาวแก่ดูใกล้ๆโอเคดูใกล้ๆเก่งสิขาดคุณมาเที่ยวที่จีนเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ตลอดว่าที่นี่เนี่ยมีกล้องถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาก็คือคุณจะถูกเก็บบันทึกภาพอยู่ตลอดเวลาอย่ากระทำความผิดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในที่นี่ก็จะไม่มีครับเพราะว่าเขาป้องกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวถือว่าสูงสุดจริงๆและจุดวิวพอยต์นี้ครับก็คือโกลเด้นดราก้อนว่างั้นที่โจหวนฟ้าเล่นฉากนี้เลยฮะโอ้ไทเกอร์ดราก้อนไทเกอร์ไฮเดนดราก้อนไทเกอร์ไฮเดนดราก้อนหนังเรื่องนี้เลยนี่แหละเดี๋ยวตอนสู้กระบี่กันเนี่ยนะเหาะขึ้นมาฉากนี้ครับอ๋อแล้วแสดงเราดูแล้วเรื่องนี้ฉากนี้ดูแล้วนี่เลยก็ถือว่าได้มาสัมผัสจริงในโลเคชั่นจริงของภาพยนตร์จีนหลายๆเรื่องครับที่ใช้พื้นที่นี้ถ่ายหนังโดยที่เราไม่ต้องไปฮอลลีวูดครับเรามาที่ Chinese Movie Townถือว่าเราได้สัมผัสจริงกับโลเคชั่นจริงกับพื้นที่จริงของแต่ละสถานที่โดยเฉพาะจุดนี้ครับถ้าผมจะหมุนเป็น360องศาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสวยหมดหมุนรอบตัวเราเนี่ยสวยหมดและอลังการและแปลกตาหมดทุกที่ที่คุณลืมตาขึ้นมาครับกระพริบตาขึ้นมาปุ๊บมองเห็นมันแปลกตาหมดทุกที่ที่เราเหยียบย่ำครับที่นี่ครับคนจีนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนก็มาน้อยนักท่องเที่ยวไทยแทบจะไม่เห็นเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็มาน้อยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าdestination ใหม่หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาสัมผัสได้
เพราะว่าที่นี่ยังเป็นธรรมชาติจริงๆครับเราลืมถามเขาว่าเขาถ่ายรูปไหมอ่ะจบแล้วครับกับGhost Town